หน้าแบบนี้พร้อมเพย์อันนี้เนาะที่พี่เคยให้ตอบใช่ไหมใช่ใช่นี่มันจะขึ้นเข้ามาจะมันจะขึ้น iBeat Paint ผมโหลดผมใส่เครื่องไว้พี่นี่ใช้กี่ก็กดเข้ามากดเข้ามาเอามาดูแป๊บเดียวไม่ถึง2นาทีผมจะได้ฝึกวาดก่อนอันดับแรกนะแล้วคราวนี้จะวาดไปที่ตรงไหนลูกก็มาที่แกลเลอรี่อ่ะไปแกลเลอรี่แล้วมันจะเป็นหน้าเปล่าใช่ไหมใช่แล้วก็กดเพิ่มตรงนี้กดบวกจากนั้นก็เลือกหน้ากระดาษที่ต้องการปกติหนูใช้ A4 ใช่ป่าวใช่ใช่ A4 ก็เลือก A4 ไปช้าๆเดี๋ยวพี่เขาดูไม่ทันA4 เสร็จปุ๊บเริ่มวาดก็วาดเลยวาดเลยอยากวาดรูปอะไรสมมติพอวาดเสร็จแล้วจะเซฟยังไงใส่สียังไงสมมติวาดอมองสมมตินะเวลาใส่สีก็ไปตรงผู้การมันจะเป็นคำว่าดูก่อนดูก่อนนี่แล้วก็เลือกสีตรงนี้ตรงกล่องสีดำก็จะเป็นสีให้เลือกหรือว่าถ้าไม่อยากไล่ชุดสีก็กดมาตรงนี้มันก็จะมีเป็นกล่องมาให้เลือกสีแล้วก็ก็ระบายอันนี้ต้องไปฝึกทักษะต่อเอาเองนะจำแค่นี้ก่อนจริงๆวาดใส่กระดาษถ่ายลงก็ได้วาดใส่กระดาษถ่ายลงมันจะไปขายในไลน์ไม่ได้คือตอนนี้พี่เขาอยากวาดสติกเกอร์ไลน์ขายไงอันนี้คือพี่อากิเขาเริ่มน้องอากิเขาเริ่มวาดรูปเป็นการ์ตูนไหนเอาการ์ตูนให้พี่เขาดูสิหนูวาดรูปไหนแล้วบ้างอันนี้คือโครงร่างก่อนอันนี้เขาจะวาดโครงไว้ก่อนเห็นไหมหลังจากนั้นเขาลงสีเนี่ยอันนี้คือเขาวาดขายได้ในราคา340 บาท8ตัวดูนะ8ตัวนี้คือขายให้คนเนี่ย340 บาทแต่ถ้าเราโพสเป็นสติกเกอร์ลายขายเราจะได้รายได้ตลอดไปถ้ามีคนซื้อเดี๋ยวตอนนี้หนูฝึกวาดรูปในมือถือให้ได้ก่อนเนาะไม่ฉันแนะนำในกระดาษก่อนแล้วค่อยมาดับใส่เพราะขนาดเฟรมที่ต้องการยิ่งใหญ่มันจะยิ่งแหลกต้องเอาอันเล็กๆแบบพวก A4 อย่างเงี้ยมันจะเข้า A4 อยู่เห็น A4 มั้ยเห็นครับหน้ากระดาษน่ะกด A4 เสร็จปุ๊บไงต่อแล้วก็วาดทีนี้อันนี้ผมโหลดมาใหม่มันจะสอนวิธีการวันนี้เรามีหน้ากระดาษแล้วใช่มั้ยแล้วก็กดมาตรงนี้นี่กดมาให้พี่เขาดูก่อนเดี๋ยวเขาดูไม่เป็นกดมาตรงนี้มันจะเป็นเลเยอร์จึ๊บมันจะมีรูปภาพอยู่ตรงเลขหนึ่งใช่ไหมใช่เลขหนึ่งมันจะมีรูปนี่ไอ้ดูกล้องถ่ายใช่ก็กดเข้าไปทีเนี้ยก็เลือกรูปสมมติเรามีรูปถ่ายใช่ไหมรูปอะไรก็รูปตัวเองก็ได้ใช่ใช่รูปตัวเองรูปตัวเองก็ได้แล้วก็คราฟใช่ไหมเขาจะเรียกแบบนี้ว่าดราฟดราฟฉันจำไม่ได้ไงเธอสมมติต้องเข้าใจฉันจำไม่ได้ซับมันสมมติเอารูปนี้ก็แม่บอกเคยวาดเองได้รูปเจ้าของสมมติเอารูปเจ้าของแบบเนี้ยทีนี้ฉลาดเว้ยน้องฉลาดนะแล้วก็วาดทับด้วยการกดเข้ามาอย่างนี้เลขหนึ่งเหมือนเดิมเลขหนึ่งเหมือนเดิมทีเนี้ยมันจะมีบวกอยู่ข้างบนตรงนี้ครับกดแล้วกดตรงไหนตัวอันนี้ต้องติ๊กถูกตัวติ๊กถูกติ๊กถูกจึ๊บทีนี้ให้เขากดเองอย่าไปกดให้เขาอากิเขาทำไม่เป็นฉันทีเฉยกดโอเคใช่ไหมอันนี้ต้องกดยกเลิกโอเคทีเนี้ยมันจะมีเลเยอร์แบบนี้อันเนี้ยเป็นเลเยอร์นะครับทีเนี้ยเราก็ต้องกดบวกกดบวกไม่ไอบวกข้างบนบวกข้างบนใช่อันเนี้ยเป็นเลเยอร์มันเหมือนการเอาหน้ากระดาษเหมือนกันนะมันเหมือนการเอาหน้ากระดาษมาทับกันอย่างงี้ใช่แล้วทีเนี้ยเราก็จะวาดทับรูปนี้เราก็ต้องกดมาหน้ากระดาษอันนี้ก่อนจากนั้นอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็น 100% เราสามารถปรับลดลงมาได้ก็เลื่อนมันก็จะจางลงเรื่อยๆเห็นไหมแต่ถ้ามันจางลงไงเราต้องทำให้มันจางปึ๊บเกือบสุดสมมติสัก 27% ก็ได้ 27% ทีเนี้ยแต่ต้องยังแต่ต้องมองเห็นนะเขาโครงนะใช่ไม่งั้นมันจะดะคราฟไม่ได้ทีนี้ประมาณนี้ดึงได้หมดเลยเห็นหัวตัวเองไหมล่ะเห็นอยู่เห็นจังๆอยู่เนาะทีนี้ก็กดมาที่เลเยอร์ด้านบนแบบนี้อันไหนครับสมมติอันเนี้ยเป็นเลเยอร์รูปที่เราใส่เมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดมาอันที่2ก็คืออันนี้ทีเนี้ยก็พับอันนี้ลงจิ้มตรงนี้แล้วก็วาดทับไปเลยแบบวาดทับสุดๆเอานิ้ววาดเลยก็วาดส่วนไหนก่อนแล้วแต่เราถนัดส่วนไหนก็ได้ก็อย่างงี้ฟืบหัวไปข้างไปตาปกติหนูวาดรูปจากไหนไปไหนอ่ะซ้ายไปขวาวนไปล่างปกติวาดขาสมมติพี่อากิตัวนี้จะวาดยังไงอ่ะคราฟยังไงไม่รู้เหมือนกันเอามาใส่เล่นเลยอยากๆๆให้เพื่อนดูหน่อยดิต่อเลยสมมติครับถ้ามันม่วนแล้วมันตันๆไงเรียกตัวมันจะลบได้มั้ยอันเนี้ยถ้าเป็นถ้าแบบอยากช้าๆก็มันจะมีอันนี้อยู่มันจะเป็นรูปคู่กันกับสลับก็จิ้มมาปุ๊บ
มันจะมียางลบแล้วก็ปรับขนาดยางลบแล้วก็ลบตามเส้นแต่ถ้าอยากเร็วๆก็พี่เขาลืมดูเธอเอาใหม่แต่ถ้าอยากเร็วๆก็ต้องพี่เขาดิเวลากดยางลบอยู่ตรงไหนนะเห็นแล้วครับแต่ว่าถ้าอยากลบแบบเร็วๆเลยสมมติว่าถ้าเราใส่เส้นผิดแบบนี้ก็ปุ๊บไหนลากลงแล้วกดนิ้วหรอลากลงเฮ้ยเส้นมันไม่ตรงจิ้มหายไปเลยหรือว่าเฮ้ยจิ้มอย่างนี้แล้วเราเอานิ้วออกแล้วนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะดูหน่อยดูหน่อยนี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเราจิ้มแล้วเราเอานิ้วออกแล้วแล้วก็มากดย้อนกลับขึ้นบนสุดมันก็จะลบแต่ว่าเฮ้ยเมื่อกี้สวยแล้วย้อนกลับทำไมก็ย้อนกลับมาอย่างนี้อ๋อใช่เหมือนกับเราเล่นคอมเลยใช่ก็คนโดนซีคนโดนวีอะไรอย่างนี้เออคล้ายๆกันคล้ายกันเอาไหนผมได้ถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนเลยโอ้ยวาดหูอยู่แล้วถ้าอยาก okay. ถ้าอยากขนาดก็ซูมซูมนี่ซูมจิ้มอากีน่ะถนัดถ่างมากเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูนางนะนางจะถ่างแล้วนางก็วาดอยู่อย่างเงี้ยจนพี่น่ะตาพี่ถ่างตามทุกวันนี้อากีเดินไปไหนตามันจะอยู่เงี้ยวูบวาบวูบถ่างวาดถ่างวาดอากีกำลังวาดรูปต่อไปนะคะให้กับลูกค้าชิ้นสุดท้ายแล้ววันนี้ส่งงานนะคะลูกค้าน่ารักมากนะคะมาส่งงานให้ถึงที่เลยแค่นั้นยังไม่พอเลี้ยงข้าวด้วยใช่ไหมอากีเลี้ยงข้าวต่างหากขนาดไม่ส่งงานยังเลี้ยงข้าวยังไม่ส่งงานยังเลี้ยงข้าวอยู่เลยน่ารักเกรงใจมากทีนี้ก็ต้องเพิ่มเลเยอร์ก่อนเพราะว่าถ้าวาดทับอันเนี้ยมันจะอยู่อันเดียวกันแล้วเวลาลงเส้นมันจะบางเหมือนกันก็กดตรงนี้แล้วก็กดเพิ่มตรงนี้มันจะมีบนส่วนบนพวกใช่ครับบนส่วนเสร็จแล้วก็จะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เหมือนเอากระดาษแผ่นมาปกทีนี้ก็วาดอะไรวาดทับดูนี้เลยผลงานนักเรียนของอากิวาดได้น่ารักมากฉันยังทำไม่ได้เลยอันนี้ผมวาดนะครับผมวาดเองเอาผมคราฟด้วยใช่ไหมครับเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวก็ได้ขายแล้วคือน้องเขาสอน ผมยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมแล้วก็ทำจุดๆๆๆได้ใช่ใช่ได้เหมือนกันนี่นี่ปุ๊บแล้วก็จุดแต่เรื่องเสื้อผมไม่ได้เก่งหรอกวาดเป็นแต่เสื้อเนาะโอเครูปสุดท้ายใส่แล้วเธอจะส่งให้อุ้ยผลงานพี่หนึ่งน่ารักโคตรเธอดูดิเออจริงเออเหมือนพี่หนึ่งวาดสวยมากฮะจับมือฮะลูกศิษย์พี่อากิเก่งจริงๆเลยฮะวาดได้แล้วเอาไปขายได้เลยทีเนี้ยมันจะมีจุด3จุดตรงนี้พี่โปรแกรมอะไรนะมันจะมีเพราะว่าบันทึกโปรแกรมที่จะให้บันทึกเป็น JPG รูปภาพขายรูปใช่ไหม JPG IM EY EI ที่แปลว่าตาโอเคอันนี้ก็จะบันทึกแล้ว EY E ทีนี้ก็ออก EE EX ใครอ่ะYE ไปดูที่เฟซใช่ไหมทีนี้ถ่ายไปดูที่เฟซแล้วก็ EM EM อันนี้คือวาดเสร็จแล้วคราวนี้ผมจะเริ่มแล้วก็โพสต์ขายใน Facebook ผมก็กดไป Facebookเข้าไปใน Facebook ก่อนหน้าแรกตัวที่เป็นรูปบ้านแล้วก็โพสต์ไงนี่ไงใส่รูปอ่ะไหนนี่เออนั่นแหละคราวนี้หนูก็เอารูปใส่เลยรูปที่หนูวาดเมื่อกี้นี่ไงมาอย่างก็กดไปปุ๊บก็ขายภาพนี้หนูจะขายกี่บาทก็ว่าไป3ล้านเออคราวนี้พี่จะสอนวิธีการหนูเวลาหนูจะขายอ่ะหนูต้องพิมพ์ให้สุภาพบอกว่าขายสติกเกอร์ขายรูปมันทำให้คุ้งไงวะผมต้องคิดเองใช่ดูตั้งชื่อรูปเลยพี่เอาใหม่ขายรูปแล้วก็ราคากี่บาทก็ว่าเลยอันนี้คือหนูโหลดได้ยัง IM หนูโหลดได้ยังยังแล้วเอาใหม่พี่ทีไม่ใช่ทียังว่า EX ขาย E อ๋อนึกว่าไอ้ที EX หรือว่า T IM EYE ที่แปลว่าตานี่ไงลองดูนะมันจะโหลดได้ไหมได้อันนี้เพื่อนๆสามารถขายภาพออนไลน์ได้จากการถ่ายรูปหรือการวาดก็ได้ใน IM นะฮะอันนี้เรากำลังติดตั้งให้กับพี่จ๊อบนี่เขาจะแบบนี่อันนี้คือเพื่อนใหม่ของเราที่เราแบบเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อจะได้มีรายได้ทางออนไลน์นะคะทุกคนระหว่างนี้ก็รอโหลดส่วนพี่อากิก็กำลังทำสติกเกอร์ลายลงขายให้กับพี่จ๊อบนะเธอต้องสอนพี่จ๊อบด้วยแต่อันนี้อยู่ในสติกเกอร์ยังอันนี้มันเป็นของอันนี้เลยยังไม่เข้าไปในไอ้โปรแกรมขายใช่ไหมใช่อันนี้มันเป็นของไอ้บีสจังไอ้บออันนี้